MP Variety สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องกีซึงนางจอมนาง2แผ่นดินใน EP ที่ 9-11 ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะแม้ฮ่องเต้จะเห็นหน้าเต็มๆแต่ก็ไม่คิดว่านางเอกจะเป็นกีซึงนางเพราะกีซึงนางที่รู้จักเป็นผู้ชายระหว่างนั้นไทเฮามาเชิญฮ่องเต้ไปชมการร่ายรำของพรรคอจินสนมใหม่ที่เลือกมานางเอกรีบกลับไปในครัวคว้าตะเกียบโลหะหมายจะใช้เป็นอาวุธสังหารฮ่องเต้จากนั้นก็จะฆ่าตัวตายฮ่องเต้เซ็งๆอยากจะกลับเต็มทีแต่ไทเฮาขอให้ค้างคืนกับอจินเพื่อจะได้มีทายาทสืบราชวงศ์ฮ่องเต้เห็นไทเฮาบงการชีวิตตนก็คิดว่าไม่ต่างจากอัครมหาเสนาบดีเลยสักนิดจึงเดินออกไปทำให้นางเอกต้องพลาดโอกาสทองอีกครั้งส่วนไทเฮาก็ไม่ลดละจะส่งตัวอจินไปให้ได้บ่าวของทานาชีรีโน้มน้าวให้ผู้เป็นนายหมั่นเอาใจฮ่องเต้ทานาชีรีมั่นหน้ามั่นโหนกว่านางสวยขนาดนี้อีกไม่นานฮ่องเต้จะต้องหลงนางหัวปักหัวปั๊มอย่างแน่นอนนางเอกช่วยอจินอาบน้ำแต่งตัวทั้งสองมาจากโคระยอเหมือนกันอจินจึงผูกมิตรกับนางเอกหัวหน้าขันทีแบกอจินมาถวายถึงในห้องแต่ฮ่องเต้ปฏิเสธไม่ชอบถูกบังคับไทเฮาขอให้คิดถึงอดีตฮ่องเต้กับเสด็จพ่อที่ตายไปหากอยากจะแก้แค้นก็ต้องทำตามนี้ฮ่องเต้ไม่มีทางเลือกจึงยอมทำตามนางเอกเริ่มมีความหวังหากฮ่องเต้เสด็จมาหาพระสนมบ่อยๆก็จะมีโอกาสปลงพระชนได้ง่ายขึ้นที่ค่ายทหารนายกองยอมเล่นตุกติกใช้ดาบที่ถ่วงด้วยเหล็กฟันจนดาบไม้ของพระราชาหักแถมยังฟาดหัวจนเลือดอาบพระราชาไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นซัดนายกองยอมจนเลือดกลบปากหยิบดาบไม้มาดูก็รู้ว่าถูกโกงจึงใช้ดาบนั้นฟาดไปที่นายกองยอมแต่ทัพจ่าแฮกเข้ามาขวางกล่าวหาว่าใช้วิธีสกปรกพระราชาโมโหทั้งที่ตัวเองโดนโกงแท้ๆจึงฟันไปที่ดาบของทัพจ่าแฮเหล่าท่าเชียร์ให้พระราชาฆ่าในกองยอมแต่ในกองยอมเจ้าเล่ห์ตะโกนยอมแพ้เสียก่อนพระราชาทวงอาวุธกับแม่ทัพแพ็กอันตามสัญญาจากนั้นก็ประกาศกับกองทัพแรงงานว่าไม่ได้ต่อสู้เพื่อพวกเขาแต่มีเหตุผลที่จะต้องรักษาชีวิตให้อยู่รอดถึงจะเป็นแม่ทัพของพวกเขาก็ไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงอาวุธและอาหารก็ยังขาดแคลนเหมือนเดิมที่นี่คือนรกใครอยากจะรอดก็ตามมาส่วนคนขี้ขลาดก็ใส่หัวไปพวกทาสต่างยินยอมติดตามพระราชาในกองยอมเห็นดังนั้นก็ผูกใจเจ็บและจะหาโอกาสเอาคืนด้วยการขอให้ทัพจาแฮตั้งตนเข้าไปเป็นรองหัวหน้ากองทัพแรงงานจากนั้นก็จะหาโอกาสสังหารพระราชาเสียส่วนอาวุธที่ได้มาก็มีแต่ของด้อยคุณภาพในกองยอมเข้ามาในฐานะรองหัวหน้าสั่งให้แม่ทัพแพ็กอันส่งกองทัพแรงงานเป็นแนวหน้าทุกศึกพระราชาไม่พอพระทัยแบบนี้มาสั่งให้ไปตายชัดๆไม่ทันไรก็ได้ยินเสียงทัพกบฏบุกมาหัวหน้าเผ่าบาโทรูคนที่ใส่หน้ากากมีฝีมือยอดเยี่ยมหาคนต่อกรด้วยยากฮงดันเมามอยมีนางในจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสนมทางกีเซมากำชับทานาชีรีให้รีบมีพระโอรสทานาชีรีก็ยังมั่นถือตัวว่าอีกไม่นานฮ่องเต้ต้องมาสยบแทบเท้าอย่างแน่นอนทางกีเซเห็นนางกำนันซุบซิบหัวเราะต่อกระซิกก็เรียกมาจะเอาโทษเพราะคิดว่ากำลังนินทาน้องสาวที่โดนฮ่องเต้เทแต่นางกำนันคุยกันเรื่องฮ่องเต้จะแต่งตั้งหญิงจากโคระยอเป็นพระสนมต่างหากพอทานาชีรีรู้ว่าอจิงคือหญิงที่จะได้รับการแต่งตั้งก็สั่งให้เอาตัวไปตัดหัวแม้ไทเฮาจะห้ามก็ไม่เป็นผลแต่ระหว่างนั้นอจินแสดงอาการผะอืดผะอมเหมือนคนแพ้ท้องแม้ทานาชีรีจะเป็นฮองเฮาก็ห้ามทำร้ายสายเลือดฮ่องเต้มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นกบฏอัครมหาเสนาบดีโวยวายที่สนมดันท้องก่อนฮองเฮาจึงล้มเลิกบุญคุณที่ฮ่องเต้เคยสัญญาว่าจะยอมเชื่อฟังทุกอย่างหากทำให้ลูกสาวต้องเสียน้ำตาแม่น้ำทุกสายจะเต็มไปด้วยเลือดฮ่องเต้อึดอัดที่ทำอะไรไม่ได้จึงวิ่งหนีไปเจอนางเอกที่กำลังตากผ้าเลยสั่งให้นางชงชามาให้ระหว่างนั้นก็คิดถึงตอนที่อยู่โคระยอนางเอกสบโอกาสจะลงมือสังหารแต่ฮ่องเต้ดันทักว่าปิ่นปักผมของนางขี้เรแล้วมอบหยกให้เป็นของขวัญทานาชีรีเห็นก็เข้ามาตบนางเอกฮ่องเต้ขวางและมีปากเสียงกับทานาชีรีแม่คนนี้ก็จะแจ้งไปฟ้องพ่อฮ่องเต้เลยรีบตามไปง้อส่วนนางเอกปาหยกที่ได้ทิ้งไปอจินยืนดูอยู่ห่างๆเห็นเหตุการณ์นี้ทั้งหมดฝ่ายกองทัพกบฏ
เมื่อบุกเข้าตีกองทัพต้าหยวนแล้วก็ถอนทัพเป็นครั้งที่5แม่ทัพแพทอันทนไม่ไหวจึงเปิดค่ายสั่งลุยทันไม่ให้ตามไปเพราะกลัวจะเป็นกับดักลูกน้องพระราชาวิเคราะห์กันว่าพวกกบฏบุกมาแต่ก็หนีทุกครั้งและเส้นทางที่ใช้หนีก็แตกต่างจากตอนยกทัพมาพระราชาเห็นว่าศัตรูรู้ทันพวกตนทุกอย่างแต่พวกตนกลับไม่รู้ตื้นลึกหนาบางของศัตรูเลยถึงเวลากลางวันทหารต้าหยวนนอนพักเอาแรงปาโทรู้สั่งให้เข้าโจมตีกลางวันแสกๆทำให้ทหารในค่ายบาดเจ็บเป็นร้อยเป็นอุบายที่ไม่ให้ฝั่งตรงข้ามได้พักผ่อนต้องเฝ้าระวังทั้งกลางวันกลางคืนแต่กองทัพของกบฏไม่หลับไม่นอนและบาโทรูก็สวมหน้ากากไว้ตลอดพระราชาให้แบ่งกันทำงานเป็น3หน่วยโดยให้ขันทีชินอูทำแผนที่หมู่ซงสร้างอาวุธจากไม้และหินจองบักอีวางกับดักตามเส้นทางที่ศัตรูเคลื่อนทัพพักบุญฮวาฝึกซ้อมการต่อสู้ให้ไพร่พลกลายเป็นทหารที่มีฝีมือชั้นยอดกลางดึกนางเอกลอบเข้ามาจะสังหารฮ่องเต้ที่บรรทมอยู่กับออจินออจินห้ามและอธิบายว่าหากฆ่าฮ่องเต้ชาวโครยอทุกคนในวังจะถูกฆ่าหมดวิธีแก้แค้นที่แท้จริงคือต้องเอาตัวรอดให้ได้และขึ้นไปอยู่เหนือคนที่ทำให้เราเป็นเช่นนี้ต่างหากหากยังทำบุ่มบามอีกจะเป็นคนรายงานพวกต้าหยวนด้วยตัวเองนางเอกอึดอัดใจไม่รู้จะทำยังไงตอนหลับก็ฝันถึงพระราชามาย้ำว่านางคือทหารแห่งโครยอมีหน้าที่ปกป้องชาวประชาแต่นางกลับคิดแต่จะแก้แค้นให้พ่อแม่จนไม่สนชีวิตใครจิตใต้สำนึกของนางเอกขัดแย้งกันจนละเมอออกมาฮงดันเข้ามาดูเห็นนางตัวร้อนจึงเตือนว่าอย่าป่วยไม่งั้นจะคิดถึงบ้านเข้าไปใหญ่ตอนเช้านางเอกมารับใช้ฮ่องเต้ก็เป็นลมเพราะพิษไข้ทานาชีรีไม่ยอมให้แต่งตั้งสนมแต่ไทเฮาก็คัดค้านสุดกำลังเถียงกันต่อหน้าฮ่องเต้ดังลั่นแต่ฮ่องเต้ไม่ได้ฟังเพราะคิดถึงแต่นางเอกเมื่อนางสิงทั้งสองไปแล้วฮ่องเต้ก็ถามถึงอาการป่วยของนางเอกขันทีเห็นใส่ใจนางถึงเพียงนั้นก็จัดแจงจะย้ายให้มาทำงานในตำหนักฮ่องเต้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เพราะคิดว่านางจะต้องซาบซึ้งใจอย่างแน่นอนพระราชายิงธนูไฟส่งสัญญาณให้กองทัพแรงงานเข้าโจมตีพวกกบฏก่อนพอไล่ตามไประยะหนึ่งก็หยุดแล้วสั่งไพร่พลไปดักรอจุดที่กบฏจะต้องผ่านมาเพื่อคอยจัดการพวกที่รอดจากกับดักที่เตรียมไว้พวกแม่ทัพแพ็กอันได้ยินเสียงร้องระงมไม่หยุดก็รีบออกมาดูเพราะคิดว่ากองทัพแรงงานจะต้องโดนจัดหนักแน่นอนทัพจ่าแฮคอยสมน้ำหน้าพระราชาที่อยากจะเร่งสร้างผลงานถึงขั้นบุกไปถึงรังศัตรูไม่นานพวกบาโทรูก็มาถึงจุดที่ดักซุ่มพระราชานำหน้าออกลุยดวลเดี่ยวกับบาโทรูได้แผลกันคนละหนึ่งดาบรุ่งเช้าพวกแม่ทัพแพ็กอันมาดูสภาพสมรภูมิทหารที่ตายมีแต่พวกกบฏกองทัพแรงงานของพระราชาเดินมาพร้อมม้าและอาวุธของพวกกบฏฝ่ายกบฏล้มตายไปกว่าร้อยที่แท้แม่ทัพที่ออกศึกเมื่อคืนเป็นหญิงนามว่ายอนบีซูซึ่งก็คือลูกสาวของบาโทลูในกองยอมเห็นขันทีชินอูกับจองบักอีไม่ได้กลับมาด้วยก็แปลกใจมูซงกล่าวว่าทั้งสองสู้สุดชีวิตจึงไม่สามารถกลับมาได้ด้านฮ่องเต้ถามไถ่ข่าวนางเอกที่โครยอทันกีเซโกหกว่าหลังปล่อยนางออกจากคุกก็ไปอาศัยอยู่กับพี่น้องที่บ้านเกิดทันกีเซกลัวฮ่องเต้จะรู้ว่านางเอกเป็นผู้หญิงแถมยังอยู่ใกล้ตัวจึงเร่งจะส่งตัวนางออกจากวังให้เร็วกว่าเดิมฮ่องเต้เรียกนางเอกมารับใช้และคิดว่านางจะพอใจที่ได้มารับใช้ในตำหนักฮ่องเต้แต่นางเอกขอกลับไปทำงานที่เดิมในวังหลังดีกว่าพอเช้าฮ่องเต้ก็เรียกให้นางเข้ามาเช็ดหน้าเช็ดตาล้างเท้าให้แถมยังใช้ให้ไปนวดเท้าแล้วก็นึกถึงเมื่อครั้งที่อยู่โครยอซึ่งนางเอกก็มือหนักเหมือนกับซึ่งนางไม่มีผิดจึงแกล้งใช้ให้นางคอยพัดให้บอกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวจนนางเอกเอาใจไม่ถูกอัครมหาเสนาบดีห้ามฮ่องเต้แต่งตั้งนางสนมและให้ไปบรรทมกับลูกสาวของตนในคืนนี้ฮ่องเต้ก็เอาแต่หน้านิ่งทานาชีรีให้ทำอะไรก็ทำอย่างเสียไม่ได้พอล้มตัวลงนอนก็ดับไฟแต่ไม่มีกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นทานาชีรีแค้นใจที่ฮ่องเต้ไม่รู้สึกรู้สาใดๆกับนางฝ่ายฮ่องเต้ก็ถูกไทเฮาไต่ถามเกี่ยวกับเรื่องเมื่อคืนจนรู้สึกอึดอัดที่ต้องทำอะไรตามใจคนอื่นตลอดเวลาไทเฮาขอให้อดทนและสู้เพื่อพระองค์เองนางเอกนำน้ำชามาถวายฮ่องเต้เล่าว่าตนกับสหายคนหนึ่งเคยกระโดดหน้าผาหนีตายซึ่งนั่นเป็นครั้งแรกที่ทำอะไรเพื่อตนเองฮ่องเต้อยากให้นางเอกเป็นซึงนางที่มอบความกล้าหาญและคอยช่วยเหลือตน
แต่ก็รู้ว่านางไม่ใช่จึงให้ขันทีส่งนางกลับไปที่วังหลังตามที่นางต้องการแม่ทัพแพ็กอันเลี้ยงฉลองที่ตีทัพกบฏแตกพ่ายฝ่ายยอนบีซูที่พ่ายแพ้ก็คิดว่าไม่อาจประมาทพระราชาซึ่งเป็นผู้นำกองทัพเมื่อคืนทัพจาแฮเห็นพระราชาทรงม้าที่ชิงได้จากศัตรูก็เกิดความหมั่นไส้จึงขอท้าสู้แต่ม้าที่ขี่เกิดพยศทำให้ตกจากม้าพักนี้พระราชาได้ข่าวว่าพวกทหารก็ตกจากหลังม้ากันหลายคนหันไปเห็นนายกองยอมพาพวกชาวเติร์กที่ดูไม่เหมือนเฉลยเข้ามาที่แท้เป็นสายสืบที่คอยส่งข่าวฝ่ายกบฏมาให้กองกำลังกบฏมีจำนวนมากถึง 5,000 คนแม่ทัพแพ็กอันจึงจะใช้กองทัพแรงงานของพระราชาเป็นเหยื่อล่อให้พวกกบฏออกจากรังแล้วจะเข้าตีที่มั่นเองพระราชาคิดว่าแม่ทัพแพ็กอันจะให้พวกตนเป็นเกราะแล้วเอาความดีความชอบไปคนเดียวทันใดนั้นพวกกบฏก็บุกมาอีกเหมือนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยพระราชาวิเคราะห์ว่าพวกกบฏจะเริ่มบุกด้วยพลม้าก่อนเป็นแน่ทางกีเซหาโอกาสส่งสายลับไปในตำหนักสนมออจินเพื่อกำจัดทั้งสนมและไทเฮาจากนั้นก็ให้ทานาชีรีคัดเลือกนางกำนันที่รู้หนังสือมาทดสอบยอนฮาวาเป็นผู้ถูกเลือกโดยให้เอารายชื่อองครักษ์กับนางกำนันที่ลอบมีสัมพันธ์กันไปส่งหัวหน้าองครักษ์หากทำสำเร็จจะได้เป็นหัวหน้านางกำนันด้วยความอยากรู้อยากเห็นยอนฮาวาจึงเปิดจดหมายดูพอเห็นข้อความในนั้นก็หน้าตาตื่นโดดลงน้ำจนจดหมายเปียกแล้วกลับไปบอกว่าไม่ขอทำงานนี้อีกทานาชีรีไล่ให้กลับและห้ามบอกใครเด็ดขาดจากนั้นก็ให้หัวหน้านางกำนันไปหาคนใหม่มาที่แท้ขันทีชินอูกับจองบักอียังไม่ตายพระราชามอบหมายให้ทั้งสองแกล้งสวามิภักดิ์กับบาโทลูเพื่อชักนำให้เป็นพวกเดียวกับตนโดยให้ขันทีชินอูปลอมตัวเป็นกุนซือของทัพต้าหยวนมีความรู้ทั้งภูมิศาสตร์ดาราศาสตร์และพิชัยสงครามทหารติดตามไม่เชื่อจึงขอให้ฆ่าขันทีชินอูกับจองบักอีทิ้งแต่ยอนบีซูอยากรู้ว่าจะมาไม้ไหนหากไม่ชอบมาพากลค่อยฆ่าทิ้งทีหลังก็ยังไม่สายทางกีเซมาหานางเอกถึงในวังฮ่องเต้เห็นทั้งสองคุยกันก็คิดว่าทางกีเซคงประหลาดใจที่เห็นนางเอกที่นี่แต่ก็ยังไม่เลิกสงสัยว่านางกำนันที่เห็นคือซึงนางที่ตนเองรู้จักจึงใช้ให้ขุนนางไปตามหาซึงนางที่โคระยอหากเจอก็ให้พากลับมาพบตนบ่าวของทานาชีรีพานางเอกไปทดสอบภารกิจหากสำเร็จจะช่วยให้เป็นนางในแต่นางเอกขอให้ส่งนางออกนอกวังก็พอทานาชีรีไม่ถูกชะตากับนางเอกแต่ก็จำต้องให้นางไปทดสอบส่งจดหมายเช่นเดียวกับยอนฮาวาเนื้อความในจดหมายบอกว่าให้ฆ่าคนส่งจดหมายนี้ซะนางเอกตกใจที่ความซวยมาเยือนแต่ก็คิดว่าทานาชีรีต้องการทดสอบตนจึงเดินหน้าส่งจดหมายต่อองครักษ์บอกในจดหมายเป็นแผนการที่จะทำให้วังหลวงลุกเป็นไฟซึ่งนางเอกได้กลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดนางเอกรู้ว่าในจดหมายไม่ได้เขียนไว้แบบนี้ก็คิดว่าเป็นอีกบททดสอบหนึ่งจึงยืนกรานว่าไม่รู้เรื่องแม้จะโดนขู่ฆ่าทานาชีรีพอใจมากที่ผ่านบททดสอบจึงให้นางเป็นคนนำยาขับเลือดที่ทำจากดอกเหรียญฮวาให้สนมออจิงกินฮองเต้ไม่อยากจะเชื่อว่าซึงนางเป็นผู้หญิงเพราะไม่ว่าจะขี่ม้าฟันดาบยิงธนูล้วนเก่งกว่าตนทุกอย่างแต่พอลองจิ้นภาพที่ซึงนางแต่งตัวเป็นผู้หญิงก็รู้สึกชอบขึ้นมาระหว่างนั้นก็เสด็จไปเห็นนางเอกที่ยืนเหม่อคิดถึงพระราชาก็เดา ว่านางจะต้องคิดถึงผู้ชายอยู่แน่ๆสนมออจินออกไปเดินเล่นกับฮองเต้ระหว่างนั้นเกิดแพ้ท้องทานาชีรีมาเห็นฮองเต้ลูบหลังให้ก็ยิ่งอยากจะให้แผนการของตนสำเร็จเร็ววันจึงให้ไปตามสนมออจินมาที่ตำหนักแซงบอกว่าหากเด็กเกิดมาต้องเรียกนางว่าแม่ระหว่างนี้อยากจะสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกันไว้ก่อนจึงเชิญให้มาดื่มชากินขนมด้วยกันโดยให้นางกำนันของสนมออจินนำขนมมาเองจะได้ไม่ต้องระแวงแต่นางเอกก็รู้ทันจึงแกล้งใส่ยาดอกเหรียญฮวาลงในขนมต๊อกให้บ่าวของทานาชีรีเห็นแต่ลับตาก็ทำขนมขึ้นมาอีกชุดที่ไม่ได้ใส่ยาไว้เพื่อความแนบเนียนทานาชีรีก็กินเข้าไปด้วยเพราะไม่มีอันตรายต่อคนปกติเพียงแต่จะฉี่บ่อยเท่านั้นเมื่อสนมออจินชมว่าอร่อยก็ให้นำมาทุกครั้งที่มาถวายพระพรยามเช้าขันทีชินอูกับจองบักอีกินอาหารอย่างอร่อยอร่อยยืนยันว่าจะต้องได้พบปาโทรูก่อนจึงจะเผยความลับของต้าหยวนให้รู้ทหารติดตามบอกยอนบีซูเนี่ยแหละคือบาโทรูขันทีชินอูโชว์ความสามารถด
ูออกว่านางใช้กลองและคล้องส่งเสียงดังทำให้ข้าศึกกับม้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนแม่ทัพแพ็กอันประชุมแผนโดยจะโจมตีค่ายบาโทรูจากทางด้านหน้าในอีก2วันหากพวกกบฏเริ่มถอยทัพจะเข้าจู่โจมในเวลาตี3แต่ทันไม่ยอมเผยแผนต่อจากนั้นพระราชาให้มูซงนำแผนไปบอกขันทีชินอูในกองยอมได้ยินแว่วๆว่าจะส่งข่าวให้ใครบางคนจึงบอกแม่ทัพแพ็กอันหากคืนนี้มูซงไม่อยู่แสดงว่าพระราชาต้องใช้ไปส่งข่าวที่ไหนสักที่ตกกลางคืนพวกกบฏตีกรอกขอไม้จะเข้าบุกสักพักมูซงเดินกลับมาพร้อมกับคบไฟแม่ทัพแพ็กอันด่าในกองยอมที่เอาเรื่องเหลวไหลมาบอกที่แท้พระราชาใช้วิธีส่งข่าวด้วยการจุดไฟทั้งหมด12คบเป็นการสื่อว่าจะโจมตีทีเดียวทั้งหมดจากนั้นให้ดับคบเพลิง2อันตามด้วยอีก3อันคันทีชินอูแปลความหมายได้ว่าจะโจมตีอีก2วันในเวลาตี3ฮ่องเต้ร้อนใจที่ยังไม่มีข่าวของซึงนางจึงเรียกนางเอกมารับใช้และเฝ้าดูหน้านางไม่วางตาทรงคิดว่านางอาจจะเป็นซึงนางจริงๆก็ได้ทานาชีรีให้นางเอกเพิ่มดอกเหยนฮวาให้สนมออจีนกินเพื่อเร่งให้ออกฤทธิ์เร็วขึ้นทางกีเซไม่เชื่อว่านางเอกจะยอมช่วยพวกตนจึงมอบหมายให้ยอนฮวาทำหากสำเร็จจะช่วยให้ได้เป็นหัวหน้านางกำนันยอนฮวาจึงทำเกี๊ยวไปให้สนมออจินทางกีเซแอบดูความคืบหน้าหัวหน้าขันทีเตือนว่าผู้ชายจะเข้ามาในวังหลังไม่ได้ยอนฮวาขยันขยอให้สนมออจินรีบกินตอนร้อนๆเพื่อเด็กในครรภ์ไทเฮาให้กำลังใจหากให้กำเนิดพระโอรสชีวิตในวังหลวงจะสบายขึ้นตกดึกสนมออจินปวดฉี่บ่อยจนผิดปกติหัวหน้าขันทีแปลกใจเพิ่งตั้งท้องอ่อนๆไม่น่าจะฉี่บ่อยขนาดนี้จึงนึกได้ว่าเมื่อกลางวันทางกีเซมาด้อมๆมองๆจึงขอให้นางเอกดูแลอย่างใกล้ชิดนางเอกคิดว่าที่ฉี่บ่อยอาจจะเป็นเพราะดอกเหยนฮวาก็เป็นได้แม่ทัพแพ็กอันเส้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หวังชิงเส้นทางสายใหม่มาให้ได้ฝ่ายขันทีชินอูนำข่าวที่พระราชาส่งสัญญาณให้ยอนบีซูรู้ยอนบีซูกล่าวว่าหากคืนนี้ตี3ทัพหยวนยังไม่ลงมือแสดงว่าข่าวของขันที่ชินอูผิดพลาดเมื่อนั้นจะฆ่าเขาทิ้งถึงเวลาตี3ฝ่ายทัพหยวนเริ่มโจมตีพระราชาโชว์เหนือยิงธนูปลดธงฝ่ายตรงข้าม2ฝ่ายบุกเข้าใส่กันเต็มที่อีกไม่นานจะมีคำสั่งถอยทัพแม่ทัพแพ็กอันจะเข้าโจมตีแต่แผนของทันคือให้แม่ทัพแพ็กอันใส่หน้ากากเป็นบาโทรูแล้วบุกเข้าไปในค่ายกบฏฆ่าทุกคนในนั้นไทเฮาเห็นว่าสนมออจินแพ้ท้องหนักจึงให้พักผ่อนไม่ต้องมางานน้ำชาที่ทานาชีรีจัดขึ้นทานาชีรีเสนอให้กินยาแก้แพ้ท้องยอนฮวาจะนำยาไปให้สนมออจินแต่นางเอกรีบชิงเอาไปให้เองเพราะสงสัยในตัวยอนฮวาฮ่องเต้เหม่อลอยเอาแต่คิดถึงนางเอกทันใดนั้นขันทีรีบแจ้งมาบอกข่าวซึงนางว่าเดิมทีเป็นหญิงที่ปลอมเป็นชายเพื่อรักษาชีวิตพระราชาระหว่างเดินทางก็แต่งเป็นหญิงแถมดูท่าจะรักกับพระราชาด้วยฮ่องเต้รู้ว่าซึงนางคือนางกำนันที่เคยเห็นก็เสียพระทัยและโกรธที่ถูกนางเมินแกล้งทำเป็นไม่รู้จักตนแล้ว EP ที่11ก็จบลงติดตามกีซึงนางจอมนาง2แผ่นดิน EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ